ข้าราชการชายสามารถลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรได้ไหมแล้วช่วงที่ลาจะได้รับเงินเดือนหรือไม่มีคำถามเกี่ยวกับกรณีที่ข้าราชการชายลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรว่าสามารถลาได้ไหมและระหว่างลายังคงได้รับเงินเดือนอยู่หรือไม่เรามาเคลียร์เรื่องนี้กันครับข้าราชการชายสามารถลาหยุดราชการเพื่อไปช่วยเหลือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรได้โดยสามารถลาต่อเนื่องได้ติดต่อกันไม่เกิน15วันทำการนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555ข้อ20นั่นเองครับสำหรับการได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28/1กำหนดให้ข้าราชการที่ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายใน30วันนับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตรมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน15วันทำการครับแต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น30วันนับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตรจะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลานะครับเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้ครับแต่ไม่เกิน15วันทำการซึ่งแนวทางปฏิบัติให้เสนอใบลาพร้อมเอกสารหลักฐานได้แก่สำเนาทะเบียนสมรสสำเนาสูติบัตรและเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและทำหนังสือเสนอไปยังอธิบดีพิจารณาอนุญาตสำหรับข้าราชการส่วนกลางครับสำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาคให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับถ้าเคลียร์ชัดแล้วก็แชร์ได้เลยครับ